ะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครติดตามช่องทางของรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเช้านี้นะคะหรือว่า BSเดี๋ยวโทษนะคะ BEC เทโร TV แล้วก็รวมถึงช่องทางของโซอี้เองคือโซอี้ดิจิตอลช็อตคัทก็จะเห็นว่ามีงานเปิดตัวโหเว่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้ชื่องานว่า Powering Digital Thailand 2021 โหเว่ยCloud and Connect นั่นเองนะคะในงานนี้นะคะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น 5G AI รวมถึง Cloud ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะของประเทศไทยนะคะในงานจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเลยค่ะสวัสดีค่ะโซอี้อยู่ในงาน Powering Digital Thailand 2021 Huawei Cloud and Connect นะคะที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะในงานนี้นะคะเป็นการจัดงานขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Huawei Technology ประเทศไทยจำกัดนะคะและบริษัทบางกอกโพสต์จำกัดมหาชนและพาร์ทเนอร์อีกกว่า50รายนะคะในงานจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cloud AI รวมถึง 5G นะคะซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะให้เดินไปข้างหน้ารวมถึงนะคะจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วยค่ะและต้องบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่ช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมี GDP ที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางเรื่องดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลฮับนั่นเองค่ะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพนะคะของนโยบาย Thailand 4.0 ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้าด้วยในงานนะคะจะมีการจัดนิทรรศการต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีCloud AI รวมถึง 5G ที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ให้มาเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Smart AI Smart Enterprise Smart Retail รวมถึง Smart Healthcare นะคะเรื่องสุขภาพก็มีอีกทั้งยังมี Smart Campus ด้วยนะคะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เราเห็นว่าโหมันไกลตัวมากเนี่ยอีกหน่อยนะคะเราจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองแต่ละบูธนะคะพาร์ทเนอร์แต่ละเจ้าของโหเว่ยเนี่ยต้องบอกว่าเอาผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเราค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้งานกับธุรกิจของเราได้นะคะและถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถมาเยี่ยมชมงานนี้ได้เลยจัดยาวๆค่ะตั้งแต่วันที่12นะคะถึง14พฤศจิกายนนะคะที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะและสามารถลงทะเบียนเข้าก่อนเข้างานได้นะคะโดยเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook ที่ชื่อว่า Huawei Thailand ค่ะรีจิสเตอร์นิดนึงก่อนเข้างานนะคะต้องบอกว่ามางานนี้คุ้มแน่นอนนะคะและตอนเช้านะคะได้มีการเปิดตัวไปนะคะโดยมีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะจากคุณอาเบลเติงนะคะซึ่งท่านเป็นตัวแทนของบริษัทโหเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยนั่นเองนะคะรวมถึงคุณวรชัยพิจารณ์จิตนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทบางกอกโพสต์จำกัดมหาชนนะคะคุณอาเบลเติงก็ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทโหเว่ยว่าเขาเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับคนไทยมานานกว่า21ปีนะคะเขามองเห็นถึงความได้เปรียบของประเทศไทยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นผู้นำเพราะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็น AI Cloud รวมถึง 5G ดังนั้นนะคะบริษัทโหเว่ยก็เลยอยากจะสนับสนุนผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเป็นดิจิทัลฮับหรือเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียนค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามในงานนี้ได้นะคะ Powering Digital Thailand 2021Huawei Cloud and Connect ค่ะและอย่าลืมนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆนะคะสามารถมาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะคะ Powering Digital Thailand 2021 Huawei Cloud and Connect นะคะที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Huawei Thailand อย่าลืมรีจิสเตอร์ก่อนมางานนะคะรีจิสเตอร์ที่ Facebook นั้นได้เลยค่ะจัดตั้งแต่วันที่12ถึง14พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วเจอกันในงานค่ะ
ก็เป็นอีกเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับคนไทยนะคะเมื่อหัวเว่ยได้หนุนไทยให้เป็นดิจิทัลฮับนั่นเองเพราะประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าก็ได้นำเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cloud AI แล้วก็ 5G นะคะมาช่วยในการทำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลตามสมัยเลย